สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงโมเดลการจัดการรูปแบบใหม่รูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าการจัดการธุรกิจโดยอิงบริบทคือ CASPERLA Model CASPERLA ก็ย่อมาจากอักษรหรือคำ8คำคือ CASPERLA นะครับ C ก็ context A ก็ academic S ก็คือ service recipients หรือ customers P คือ personnel E คือ enterprise R ก็คือ resourcesL ก็คือ Logistic แล้วก็ A ก็คือ Administration การบริหารการจัดการ CASPERLA Model นี้เป็นแบบจำลองการบริหารและการจัดการธุรกิจโดยอิงบริบทคำว่าอิงบริบทหมายความว่าถ้าองค์การธุรกิจตั้งอยู่ในบริบทใดคำว่าบริบทนี้อาจจะหมายถึงทวีปอนุทวีปกลุ่มประเทศประเทศภูมิภาคหรือจังหวัดหรือที่เล็กลงไปก็ได้ครับคือ context based ตัวนี้ก็หมายถึงบริบทซึ่งก็ตรงกับภาษาอังกฤษว่า context หรือ setting ก็ได้แก่สภาพแวดล้อมสภาพการที่เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิประเทศภูมิอากาศนั่นคือบริบทนะครับตามแนวคิดที่พัฒนาโมเดลนี้ขึ้นมาหรือ CASPERLA Model ก็คือพบว่าในขณะนี้ประเทศต่างๆที่อยู่ในทวีปเอเชียแอฟริการวมทั้งบางประเทศในทวีปยุโรปก็ตามเราจะพบว่ามันมีแนวคิดของการแข่งขันซึ่งอาจจะตรงกับแนวคิดของคำว่า globalization คือโลกาภิวัตน์โลกาภิวัตน์นี้พัฒนาขึ้นมาตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังท่านหนึ่งคือโปรเฟสเซอร์เนชนะครับซึ่งเข้ามาทำภาพยนตร์เรื่องภาพยนตร์เรื่องซึ่งดังมากนะครับแล้วก็แนวคิด globalization นี้ก็คือทั้งโลกนี้เป็นบริบทเดียวทั้งโลกนี้เป็นตลาดเดียวทุกอย่างจะต้องเชื่อมโยงผสมผสานกันจนกระทั่งเกิดแนวคิดของการว่าควรจะต้องมีเขตปลอดภาษีที่เขาเรียกว่าเป็น free trade agreement เกิดขึ้นมากมายนะครับในที่สุดก็เพราะว่าบางประเทศที่มีทรัพยากรล้นหลามอย่างประเทศไทยเนี่ยครับถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแล้วเราก็ส่งออกสินค้าของเราโดยเฉพาะยิ่งข้าวอย่างเงี้ยฮะไปสู่ประเทศต่างต้องเรียกว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกเลยทีเดียวแต่ทำไมเศรษฐกิจของประเทศไทยเรายังย่ำแย่ยังไม่ไปถึงไหนเหตุที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็โดยเหตุที่ว่าพวกเราเองซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรไม่มีอำนาจต่อรองหรือไม่คิดจะต่อรองก็แล้วกันกับประเทศอื่นๆเช่นทางตะวันออกกลางหรือประเทศที่มีน้ำมันมากๆเนี่ยในขณะที่เขาขึ้นค่าน้ำมันตั้งแต่สมัยที่อาจารย์เทียงจบเป็นจากต่างประเทศใหม่ๆปี2015ลิตรละ2บาท10สตังค์อ่ะนะฮะน้ำมันเกรด A นะฮะตอนนี้เพิ่มขึ้นมา20 30 40บาทนะแต่ราคาข้าวก็ไม่ได้สูงขึ้นถ้าเผื่อมีการพัฒนาร่วมมือร่วมแรงใจระหว่างประเทศผลิตข้าวก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีความมั่งคั่งได้เท่าเทียมกับประเทศที่ค้าน้ำมันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้เมืองไทยของเราซึ่งพบแล้วนะครับว่าใต้ท้องทะเลไทยคืออ่าวไทยของเรารวมทั้งใต้ผืนแผ่นดินที่เป็นภาคกลางของเราที่เมื่อ 2-3,000 ปีมาแล้วอยู่ใต้ท้องทะเลเนี่ยเป็นดินแดนที่มีน้ำมันดีที่สุดในโลกครับมีการกลั่นน้ำมันเกรด A เลยครับอาจจะมากกว่าทางบางประเทศเช่นบรูไนหรือแม้แต่บางประเทศในตะวันกลางแต่ปรากฏว่าคนไทยของเราไม่ได้รับประโยชน์จากค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นรัฐบาลปล่อยก็ได้ยังไงครับให้เข้ามารับสมทานแล้วก็
กินหัวคิวเพียงแค่ 20-30% ถ้าเป็นประเทศอื่นสมรรถานน้ำมันก็ต้องประมาณ 60-70% ทีนี้เราปล่อยให้เขาทั้งขุดทั้งกลั่นทั้งแรงต่างไปโดยที่เราไม่พยายามอย่างอะไรเลยที่จะดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติเพราะฉะนั้นการพัฒนาโมเดลที่เขาเรียก CASPERLA Model เป็นการบริหารจัดการที่อิงบริบทนี้อาจจะสอดคล้องจริงๆก็คือสอดคล้องกับแนวคิดของ Sufficient Economy เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเพราะฉะนั้นผมก็จะขออนุญาตอธิบายแนวคิดว่าCASPERLA เนี่ยมันจะนำมาใช้ในการบริหารธุรกิจของเราอย่างไรบ้างนะครับตัวแรกก็คือตัว C context based management ก็คือการจัดตั้งองค์กรการจัดตั้งบริษัทจัดตั้งหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ที่มุ่งหมายที่จะให้เป็นองค์กรระดับประเทศก็ตามระดับภูมิภาคระดับจังหวัดก็ตามนี้จะต้องพิจารณาศึกษาถึงสภาพแวดล้อมที่หน่วยงานจะตั้งอยู่นะครับโดยพยายามนึกถึงทรัพยากรขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตของประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนที่จะมาเป็นลูกค้าของเราได้รับประโยชน์อันนี้คือเป็นแนวคิดอันที่หนึ่งในเรื่องของคอนเท็กซ์นะครับอันที่สองครับซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญก็คือ Academic องค์กรธุรกิจทิ้งงานวิชาการไม่ได้ครับท่านจะคิดว่าก็ปล่อยให้มหาวิทยาลัยเขาสอนไปโรงเรียนสอนไปเราก็รับผลิตผลของเขาคือคนที่จบมาไปเป็นลูกน้องเราไม่ได้ครับองค์กรธุรกิจองค์กรใดจะต้องยึดหลักวิชาการหลักวิชาการก็มี2กลุ่ม2ประเภทครับประเภทที่1เป็นหลักวิชาการทั่วไปเขาสอนแล้วเราก็ให้แต่ละคนมาประยุกต์กับอันที่สองที่เป็นหลักวิชาการที่อิงบริบทก็คือจะต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างในขณะนี้ประเทศไทยนะครับหรือที่เราเรียกว่าสยามเนี่ยที่บอกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์จริงๆมีอายุ 8,000 กว่าปีครับถ้ามองย้อนกลับไปถึงสมัยพระเจ้าองค์ที่หนึ่งคือพระกัคคุสันโธเนี่ยท่านก็ประสูติที่ดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันครับเมื่อ40ล้านปีมาแล้วครับพระเจ้าของเราในพัทรกัปนี้แต่ละองค์อายุห่างกัน8ล้านปีครับองค์ที่1เมื่อ40ล้านปีมาแล้วคือพระอาจารย์กัคคุสันโธท่านประสูติที่เมืองหนึ่งชื่อเขมวดีนครนี้มีกษัตริย์ชื่อพระเจ้าเขมราชพระเจ้าเขมราชก็บูชาพระพรหมท่านก็ไปตั้งวิหารเรียกว่าพรหมวิหารจตุรพักวิหารนะครับซึ่งเมืองที่ว่านี้เมืองเขมวดีนครนี้ในสมัยพระพุทธโคดมเขมราชเนี่ยพระเจ้าเขมราชก็เป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ตรัสรู้ธรรมในที่สุดก็เป็นพระศรีศาสดาของเราคือพระโคดมแล้วเมืองเขมราชนั้นก็คือเมืองสาเกตนครก็คือจังหวัด102ครับคือเมือง101เนี่ย101ประตูนะครับชื่อเต็มๆเราไปตัดไปก็เหลือ101เข้าใจผิดว่าเป็นเมือง101แต่เป็นเมือง101ประตูเพราะมีเมืองบริวารโดยรอบอีก101เมืองนะครับนี่เป็นบริบททีนี้เวลาที่เราจะศึกษาปั๊บเราก็ต้องใช้หลักวิชาการทำการศึกษาวิจัยว่าถ้าเผื่อบริษัทเราตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรัพยากรมีอะไรที่ต้องเราที่สามารถจะมาศึกษาค้นคว้าและต้องมีการวิจัยโดยเฉพาะคำว่า R&D การวิจัยแบบวิจัยและพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นพวกนักการศึกษาที่เรียนปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยก็อย่ามาติดกับการวิจัยแบบง่ายๆแบบสำรวจครับโดยเฉพาะปริญญาเอกนี้ถ้าขึ้นต้นด้วยคำว่าปัจจัยที่มีผลหรือองค์ประกอบที่มีผลอย่างนี้ถือว่าเป็นระดับปริญญาโทเป็นระดับวิจัยสำรวจเท่านั้นจะต้องเป็นการมีการพัฒนาระบบโมเดลพัฒนาสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนี่เป็น R&D นะครับเพียงแค่จะศึกษาว่าการพัฒนาพันธุ์พืชสักอย่างหนึ่ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นบักเล็บแมวเนี่ยเล็บแมวนี่เป็นเม็ดเล็กๆที่เด็กๆสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยก็ชอบไปเก็บมากินทำไมถึงจะให้มันโตขึ้นเป็นลูกขนาดใหญ่ขึ้นหรือลูกบักกบเนี่ยครับรสหวานอันนี้เขาเรียกว่ามีการวิจัยพัฒนานอกจากจะพูดถึงผลิตภัณฑ์แล้วนะครับวิชาการที่ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งคือการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆวิธีการใหม่ๆหรือที่เราเรียกรวมๆว่าพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆคำว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องทีวีคอมพิวเตอร์นะครับแต่มันจะมีอยู่7เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่าเทคโนโลยีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยได้คำนึงถึง7ขอบข่ายของเทคโนโลยีไหมก็คือ1ระบบครับระบบนี่เป็นหัวใจของทุกเรื่องจะต้องสอนวิธีการจัดระบบที่เรียกว่า systems approach 2พฤติกรรมระบบดีแต่พฤติกรรมคนไม่ดีมันก็ไม่ทำงานมันก็ใช้ไม่ได้พฤติกรรมนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า behavioralPerformance Analytics ต้องมีการวิเคราะห์และกำหนดรูปแบบพฤติกรรมให้สอดคล้องกับระบบที่จะทำนะครับนี่เป็นอันที่2ของเทคโนโลยีอันที่3ก็คือวิธีการครับเพราะคำว่าเทคโนเนี่ยก็คือเทคนิคเทคเซียแปลว่าการสานการสร้างเป็นภาษาฝรั่งนะลาตินหรือกรีกเลยแล้วแต่เนี่ยแต่คำว่าวิธีของเราเป็นภาษาบาลีแปลว่าในการทำบางสิ่งบางอย่างจะมีขั้นตอนที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นในที่3คือเทคนิควิธีการอันที่4คือการสื่อสาร communication process การสื่อสารนี้ต้องยึดหลักการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ทางพุทธศาสนาก็จะเน้นปิยวาจาคือ5ลักษณะของการสื่อสารคือ1ด้วยการนุ่มนวล2ถูกกาลเทศะ3มุ่งความสุขให้เกิดขึ้นแก่ผู้ฟัง4เป็นประโยชน์ฮะและสุดท้ายที่สำคัญคือต้องเป็นความจริงอีกแนวนึงก็คือถ้าเผื่อจริงแล้วไม่เป็นประโยชน์เราก็จะไม่พูดเรายึดประโยชน์เป็นหลักนะครับมีประโยชน์ก่อนค่อยพูดหลายเรื่องที่เป็นความจริงแต่พูดมาแล้วก็มีประโยชน์ก็จะไม่พูดอย่างนี้เรียกว่าการสื่อสารนะครับอันที่5ก็คือการจัดสภาพแวดล้อมก็เป็นเทคโนโลยีซึ่งก็จำแนกเป็น2กลุ่มใหญ่สภาพแวดล้อมจริงกับสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเป็น real environment กับ virtual environment สภาพแวดล้อมจริงก็จะมีกายภาพสภาพแวดล้อมกายภาพก็ได้แก่ความร้อนความหนาวความสว่างสภาพแวดล้อมทางจิตภาพก็คือความอบอุ่นใจความเป็นมิตรไมตรีต่อกันสภาพแวดล้อมทางสังคมก็ได้แก่ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับนี่เป็นอันที่5อันที่6ก็คือ management การจัดการการจัดการนี้ไม่ใช่เรื่องของการบริหารอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของทุกศาสตร์ทุกวิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีเรื่อง management และอันสุดท้ายอันที่7ก็คือการประเมินประเมินในความหมายของฝรั่งทั้ง2ชาติ evaluation ที่ใช้กันในอเมริกากับ assessment ที่ใช้กันอังกฤษก็อันเดียวกันก็คือประเมินก่อนระหว่างแล้วก็หลังและรวมทั้งประเมินผลติดตามมาตอนหลังเพราะฉะนั้นวิชาการก็จะครอบคลุมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมคือแนวคิดใหม่ครับนวัตกรรมนี้คืออะไรก็คือแนวคิดระเบียบระบบกระบวนการแนวปฏิบัติและก็สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วก็จะมีลักษณะสำคัญที่จะเป็นนวัตกรรมอยู่คือ1ต้องเป็นของใหม่แน่นอนอาจจะใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน2ครับต้องใช้วิธีการจัดระบบเข้ามาต้องใช้ system approach ก็คือต้องมีการกำหนดองค์ประกอบตาม CASPERLA Model CASPERLA CIPOF 4ก็คือ context 2 input 3 process 4 output 5 feedbackนะครับต้องอิงระบบอันที่3จะต้องพิสูจน์ด้วยการวิจัยถ้าพิสูจน์ด้วยการวิจัยว่าสิ่งที่เราจะพัฒนาขึ้นหรือทำขึ้นนั้นมีประโยชน์มีประสิทธิภาพ
พิสูจน์เสร็จเรียบร้อยอันที่5อันที่4ครับต้องไปเผยแพร่ครับนวัตกรรมทำเสร็จแล้วท่านขึ้นหิ้งอย่างพวกงานวิจัยปอเอกจำนวนมากของเมืองไทยเราเนี่ยก็แทบไม่ไปใช้อะไรเนี่ยไม่ได้ต้องไปเผยแพร่เพื่อให้คนเขาวิพากษ์วิจารณ์ต่อต้านขัดแย้งอะไรก็แล้วแต่หรือสนับสนุนเมื่อเข้าไปใช้แล้วนะครับเมื่อมีการเผยแพร่แล้วเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตการทำงานส่วนหนึ่งของระบบเมื่อมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบทีนี้ความเป็นนวัตกรรม innovation มันก็แปลเปลี่ยนไปเป็นเทคโนโลยีนะครับพระชนะจารย์ยงบอกว่า innovation หรือนวัตกรรมนี้เหมือนหน่อไม้เมื่อมันพ้นปากจอบปากเสียมชาวบ้านมันก็จะเติบโตเป็นลำไผ่นี่คือเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นขอบองค์ประกอบที่สองของCASPERLA นี้จึงเกี่ยวข้องกับวิชาการที่ต้องมีการศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมแล้วก็จะนำไปสู่เทคโนโลยีในอนาคตนะครับที่องค์ประกอบที่3เมื่อกี้จุด4แล้วนะฮะแล้วก็ตัว A ก็คือผู้รับบริการที่เรียกว่า service recipients หรือ customer ผู้รับบริการหรือผู้รับผลผลิตจากเราก็คือลูกค้าเราเนี่ยเราก็ต้องศึกษาว่าจะต้องเป็นไปตามบริบทเช่นเราผลิตสินค้าอะไรสำหรับคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราก็ต้องให้บริการวิเคราะห์พฤติกรรมความชอบไม่ชอบของผู้ที่จะรับบริการจากเราอย่างดีครับไม่ใช่สร้างผลิตภัณฑ์สินค้าแล้วไม่เคยนึกถึงคนในท้องถิ่นเลยเช่นปลูกลำไยเนี่ยฮะหรือปลูกทุเรียนปลูกเงาะไม่เคยนึกถึงคนในท้องถิ่นเลยคัดออกไปเป็น3เกรดเกรดดีๆส่งไปโน่นญี่ปุ่นฮ่องกงต่างประเทศเกรด2ก็ส่งไปประเทศที่รวยร้อนมาเกรด3คือตัวเองก็ให้คนในประเทศชาติกินอย่างนี้ถือว่าไม่คำนึงถึงผู้รับบริการที่อิงบริบทประเทศที่มันเก่งแล้วมันได้อาหารดีๆจากเมืองไทยไปเนี่ยมันก็ยิ่งฉลาดขึ้นแต่พี่ไทยของเราก็ทานลำไยเกรด3ทุเรียนเกรด3งอกเกรด3ยิ่งตอนนี้มีกระบวนการซื้อกันเป็นโกดังเลยฮะส่งไปประเทศอื่นๆแล้วก็ขายออนไลน์กันนะครับเพราะฉะนั้นตัว S นี้ก็คือ Service Recipients หรือ Customer เนี่ยก็เป็นองค์ประกอบที่เราจะต้องคำนึงถึงคนที่อยู่ในท้องถิ่นของเรานะครับหลักแต่ขณะเดียวกันในขณะนี้แนวความคิดก็คือว่าเมื่ออยู่ในท้องถิ่นของเราปั๊บเราก็จะไม่ร่ำรวยสิต้องส่งไปขายต่างประเทศเพื่อจะได้เงินตรากลับมาอาจารย์ชิวบอกเลยนะครับว่าได้ไม่คุ้มเสียเลยนะครับในขณะนี้เราส่งสินค้าส่งข้าวส่งแรงไปต่างประเทศเงินทองที่กลับเข้ามาปั๊บเนี่ยแล้วก็มาสร้างตึกรามตึกรักฟ้าท่านมองดูกรุงเทพสิครับตึกรักฟ้าเต็มไปหมดเลยท่านเราเอาดินสอขีดสิครับท่านจะพบว่ามันห่างจากพื้นดินไปสัก1เซนเท่านั้นน่ะนี่คือเป็นของคนไทยครับที่เหลือเป็นของต่างชาติเกือบทั้งนั้นเลยธนาคารก็เป็นของต่างชาติที่มาถือหุ้นส่วนใหญ่และมีกิจการอื่นอะไรครับตอนนี้ที่เป็นของคนไทยแล้วมันเป็นธรรมมั้ยครับที่คนไทยไม่ได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรโดยเฉพาะมีการเปิดอาชีพเปิดอะไรต่างๆถ้าเรียกกฎหมายขายชาติ11ฉบับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่ทำให้เราเสียโอกาสมากมายทีเดียวผืนแผ่นดินไทยของเราในขณะนี้นี่ก็บริบทนะครับกลายเป็นของต่างชาติกี่ร้อยล้านได้แล้วตอนนี้ท่านเคยคิดพวกนี้ไหมครับถ้าเผื่อบริหารจัดการตามแนว CASPERLA Model แล้วกฎหมายพวกนี้จะไม่ออกมาแล้วครับที่จะปล่อยให้ต่างชาติซึ่งอาจจะสายตากว้างไกลมากกว่าเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ของประเทศไทยของเรานะครับนี่คือตัว S ตัว P ครับ Personnel ก็คือบุคลากรก็ต้องใช้คนที่อยู่ในท้องในบริบทครับคือพอพูดถึงในชุมชนท้องถิ่นเราจะนึกถึงชาวบ้านในตำบลในหมู่บ้านแต่จริงในบริบท
คือถ้าเป็นบริษัทไทยก็แน่นอนแล้วครับก็ต้องใช้คนไทยเป็นส่วนใหญ่แต่ผมหมายถึงบุคลากรระดับที่สูงๆซึ่งตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะ import บุคลากรนักวิชาการต่างประเทศจะต้องจ่ายข้อแพงด้วยนะครับไม่เดือนนึงก็อาจจะถึงล้านก็มีหรือ2ล้านได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็จะทำให้คนไทยของเราขาดโอกาสที่จะพัฒนานวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆเพราะมันชุบมือเปิดมันง่ายเอาให้ฝรั่งให้คนที่เขามีความสามารถมาทำแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคิดอะไรมากนะครับทีนี้ personnel ก็คือการบริหารจัดการต้องใช้ประโยชน์บุคลากรในบริบทในชุมชนไม่ได้เปิดโอกาสเท่าที่ไม่ได้ปิดโอกาสให้คนต่างด้าวนะครับแม้ว่าคนที่จากบริบทอื่นเข้ามานะครับเปิดโอกาสแต่ส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้คนของเราและต่อไปตัว E ครับ Enterprise แน่นอนครับถ้าเป็นบริษัทธุรกิจก็เป็นวิสาหกิจโดยธรรมชาติคือต้องค้าไปหากำไรได้กำไรแต่ไม่มีหลักอย่างนี้ฮะมันมีหลักว่าการค้าขายนั้นเราจะนึกถึงกำไรอย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องนึกถึงสิ่งที่ต้องคืนกลับให้แก่สังคมซึ่งตอนหลังก็มีคำว่า CSR นะครับซึ่งเป็นการคืนความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับซึ่งกฎหมายบังคับโดยความจริงรายได้กำไรที่ได้ปั๊บเนี่ยถ้าเผื่อท่านไม่ไปบริจาคภาษีก็จะยกระดับจากขั้นหนึ่งมีขั้นสองก็สีสูงขึ้นท่านจึงเอาเงินบางส่วนเนี่ยไปบริจาคแต่เมื่อบริจาคแล้วท่านก็ได้ใบรับเงินมาแล้วก็ไปหักภาษีแทนที่ท่านจะได้บุญเต็ม 100% ท่านก็ไม่ได้แล้วครับถ้าเผื่อท่านเอามาหักภาษีแล้วนะครับเงินที่ท่านทำไปหลายคนไม่เข้าใจอย่างเจริญยงนี่ถ้าบริจาคไปปั๊บก็จะไม่ตดจิตใจเอาใบบริจาคมาพอบริจาคไป 100,000 บาทพอเอาบริจาคเอาเงินใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยไปหักภาษีไอ้200,000ที่ควรจะได้200,000บาทเป็น2กิกะบุญเนี่ยมันก็หายไปนะอย่างนี้เป็นแนวคิดที่นักธุรกิจก็อาจจะไม่คิดกันนะครับเพราะ Enterprise ก็จะเป็นต้องมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรบริหารธุรกิจประเภทต่างๆที่ให้บริการให้อาจจะไม่เห็นผลตอบแทนเป็นรูปธรรมนะครับครับทีนี้องค์ประกอบต่อไปก็คือตัว R ก็คือ resources finance budget ก็แน่นอนครับเมื่อมีรายได้เข้ามาจากองค์ประกอบที่3 enterprise นะองค์ประกอบที่ว่าด้วย enterprise ก็จะต้องมาจัดการทรัพยากรที่ให้เป็นไปตามบริบทของท้องถิ่นนะครับแล้วก็ตัวที่7ครับคือตัว L logistics ภาษาไทยเรามีนะครับคือคำว่าเกียร์กายซึ่งก็ครอบคลุมครุพันธ์พัสดุเสบียงเส้นทางการเดินทางพาหนะนะครับเดินทัพในสมัยก่อนเนี่ยเกียร์กายสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนแน่นอนจะไปตีพม่าต้องใช้เวลาเดินทางกี่เดือนอาหารที่ขนมาจากกรุงเทพจะกินได้ถึงกี่เดือนต้องไปทำนาคือต้องไปตีเมืองหลายทางเพื่อจะปลูกทำไร่นารองรับอย่างนี้เป็นเรื่องของโลจิสติกนะครับและสุดท้ายคือเรื่องการบริหารหรือการจัดการโดยทั่วไปคือซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสารบัญธุรการประชาสัมพันธ์อะไรแล้วแต่ทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าเป็น CASPERLA Modelซึ่งเป็นการบริหารจัดการอิงบริบทข้อดีก็คือถ้าองค์กรต่างๆทำได้อย่างนี้แล้วโอกาสที่จะเสียดุลการค้าให้ประเทศที่อยู่นอกบริบทเช่นนอกเมืองไทยของเรามันก็จะน้อยลงนะครับอาจจะต้องเสียบ้างในบางเรื่องบางราวเราจะต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อเทคโนโลยีถ้าองค์ประกอบที่สองคืออะคาเดมิกเราไม่ค่อยดีเราก็ต้องไปซื้อเข้ามาอย่างนี้ต้นนี่ก็เป็นแนวคิดของ CASPERLA Model ขอบคุณครับ